ผมอยากให้เข็นไปคนที่มาเยอะๆเยอะๆด่าจังไปดีเรียนจากเด็กรุ่นใหม่ครับเรียนโดยการหาข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแล้วออกมายืนหยัดเพื่อความถูกต้องดีงามไม่เชื่อการมอมเมาจากหนังสวะพวกนี้ครับอาจารย์วิจารณ์อะไรของอาจารย์วะเนี่ยสมุดปกเหลืองเนี่ยเป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยรัฐธรรมนูญของรัชกาลที่7ตั้งแค่นายกอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วไงอาจารย์คนแห่เข้าไปดูหนังแบบถล่มทลายจนยอดวิวพุ่งพรวดทะลุ1ล้านวิวเข้าไปแล้วค่ะสำหรับหนังแอนิเมชันเรื่อง2475 Dawn of Revolution หรือ2475รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติโดยทีมงานได้เปิดเผยผ่านเพจ Facebook ว่าเนื่องในวาระดีทีคลิปหลักมียอดรับชมครบ1ล้านวิวเราจึงขอเสนอคลิปคู่มือการชมแอนิเมชัน2475เพื่อชี้แจงข้อมูลตอบกลับไปยังนายสุลักษณ์ศิวรักษ์หรือส.ศิวรักษ์ที่ได้วิพากษ์วิจารณ์แอนิเมชันของเราอย่างรุนแรงเราชอบมากขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเพื่อได้รับชมแอนิเมชันของเราในภาคต่อๆไปวงเล็บท่าธรรมสำหรับคลิปคู่มือการชมแอนิเมชัน2475นั้นนายวิวัฒน์จิโรจน์กุลผู้กำกับหนังได้อธิบายชี้แจงข้อข้องใจของส.ศิวรักษ์ต่อหนังเรื่องนี้ในหลายประเด็นเช่นส.ศิวรักษ์วิจารณ์ว่าผู้สร้างหนังตั้งใจให้ปรีดีเป็นคนเลวร้ายส่วนในหลวงร.7เป็นคนวิเศษโดยไม่คำนึงถึงประวัติศาสตร์ซึ่งนายวิวัฒน์ชี้แจงว่าหนังจำเป็นต้องเล่าประวัติศาสตร์ได้ครบทุกด้านและเล่าถึงความผิดพลาดของทุกฝ่ายส.ศิวรักษ์วิจารณ์ว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่2นายปรีดีเป็นหัวหน้าเสรีไทยกอบกู้เอกราชให้ประเทศได้หนังไม่เล่าถึงเลยเอ่ยถึงแต่ความเลวของปรีดีซึ่งนายวิวัฒน์ชี้แจงว่าหนังยังเล่าไม่ถึงช่วงสงครามโลกพอเล่าถึงตอนในหลวงร.7สละราชสมบัติเท่านั้นอีกทางผู้ที่มีบทบาทสำคัญในช่วงนั้นคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเพราะเป็นเสรีไทยสายอเมริกาเป็นคนที่ขวางจอมพลป.ประกาศสงครามแม้แต่ในหลวงร.8ก็มีบทบาทสำคัญดังนั้นทำไมส.ศิวรักษ์ไม่เล่าทำไมถึงต้องเล่าถึงแค่ปรีดีคนเดียวส.ศิวรักษ์วิจารณ์ว่าหนังเรื่องนี้ไม่เคยบอกเลยว่ารัฐธรรมนูญที่ในหลวงร.7เตรียมพระราชทานคืออะไรเพราะมีเพียงแต่เสนอให้มีนายกเท่านั้นอำนาจยังอยู่ที่ในหลวงทั้งหมดซึ่งนายวิวัฒน์ชี้แจงว่าส.ศิวรักษ์พูดไม่จริงเพราะร่างรัฐธรรมนูญในหลวงร.7ไม่ได้มีแค่การตั้งนายกเพราะยังมีการตั้งสภานิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งด้วยอีกทั้งแม้แต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกของคณะราษฎรก็ยังไม่ถ่ายโอนอำนาจให้ประชาชน 100% โดยมาตราที่เขียนว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรตนคิดว่าเขียนมาแบบเท่ๆเพราะถ้าอำนาจเป็นของประชาชนทำไมเสรีภาพของประชาชนไม่ค่อยถูกให้ความสำคัญเท่าที่ควรผมอยากให้เข็นไปคนที่มาเยอะๆเยอะๆด่าจังไปดีเรียนจากเด็กรุ่นใหม่ครับเรียนโดยการหาข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแล้วออกมายืนหยัดเพื่อความถูกต้องดีงามไม่เชื่อการมอมเมาจากหนังสวะพวกนี้ครับในอดีตนะครับอาจารย์ปรีดีก็เคยเรียกส.ศิวรักษ์นะครับว่าสวะสังคมและอาจารย์ส.ศิวรักษ์เนี่ยก็ภาคภูมิใจกับฉายานี้มาก การที่อาจารย์ส.ศิวรักษ์เนี่ยได้บอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังสวะเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะเป็นคำชมนั่นก็ได้นะยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันเป็นหนังสวะดีใจจริงๆนะที่ท่านให้ความสำคัญกับหนังเรื่องนี้มากมีความสุขว่ะแต่ทีนี้เนี่ยคือผมจะบอกนะก็ผมบอกแล้วนะไม่ต้องเชื่อหนังเราทั้งหมดหรอกไม่ต้องเชื่อแอนิเมชันเราทั้งหมดหรอกคุณไปหาข้อมูลที่เราให้สืบค้นได้อย่างที่เราไม่ได้บอกเลยหนังสือเล่มไหนเราบอกหมดครับเราบอกหมดเลยตรงท้ายเครดิตสามารถไปหาดูได้เลยศึกษาได้ครับคัดค้านได้แย้งได้ประเทศเราเป็นประชาธิปไตยไงเราสามารถเห็นต่างกันได้เหมือนอาจารย์เห็นต่างกับผมอาจารย์ก็ด่าผมได้อาจารย์ก็วิจารณ์ได้แต่ผมก็แค่มาอธิบายว่าอาจารย์วิจารณ์อะไรของอาจารย์วะเนี่ยสมุดปกเหลืองเนี่ยเป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยรัฐธรรมนูญของรัชกาลที่7ตั้งแค่นายกอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วไงอาจารย์คนรุ่นใหม่จะต้องรวมตัวกันแล้วเอาชนะทรราชให้ได้ต่อสู้กับทรราชมันคนละแนวคิดกับผมเนี่ยผมมองว่าทุกคนเนี่ยมีประโยชน์นะทุกคนต้องหันมาหาจุดลงตัวแล้วก็ต้องมาคุยกันต้องมาร่วมมือกันเพราะว่าทุกฝ่ายผมมองว่าทุกฝ่ายมีประโยชน์ต่อชาติมีมุมที่เป็นข้อดีมีจุดดีมีจุดเด่นของตัวเองแล้วสามารถที่จะร่วมมือกันทำงานได้ผมก็ต้องถามอาจารย์มองใครเป็นทรราชมองฝ่ายธรรมเป็นทรราชหรือเปล่าผมเป็นฝ่ายธรรมไงตอนนี้ผมรับบทฝ่ายธรรมผมเป็นฝ่ายธรรมที่ผมเอาความจริงมาเล่าหรอที่ผมมาอาจารย์ก็บอกว่ารัฐธรรมนูญร.7มีแค่ตั้งนายก
หรือพูดอะไรต่างๆนานาที่แอนิเมชันเราเนี่ยผิดที่ผิดทางหมดเลยทั้งที่เราเอาความจริงมาเล่าเนี่ยมันเป็นวิธีของฝ่ายธรรมะเหรออาจารย์แล้วอาจารย์จะต่อสู้กับทรราชด้วยวิธีแบบนั้นหรอการที่ต้องสร้างปีศาจขึ้นมาเนี่ยนี่อาจารย์ก็สร้างปีศาจขึ้นมานะอาจารย์ก็สร้างฝ่ายทรราชขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ก็สร้างตัวร้ายแต่อาจารย์บอกคนอื่นห้ามสร้างตัวร้ายนะแต่อาจารย์ก็สร้างตัวร้ายเสียเองอ่ะก็มีฝ่ายธรรมะมีฝ่ายธรรมขึ้นมาซะงั้นนะคือผมยินดีในการที่อาจารย์มาวิจารณ์นะครับแต่บางเรื่องต้องบอกว่าอาจารย์ไม่ได้เข้าใจแอนิเมชันเราเลยแล้วก็พูดในสิ่งที่แอนิเมชันเราก็ไม่ได้ทำแบบนั้นนะใครที่ดูคลิปอาจารย์แต่ยังไม่ได้ดูแอนิเมชันของเราเนี่ยผมแนะนำว่าลองไปดูแอนิเมชันของเราก่อนว่าเล่าแบบไหนนะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้เล่าแบบที่อาจารย์พูดก็ได้ดังนั้นต้องบอกอย่างนี้ครับกาลามสูตรอย่างที่อาจารย์สอนสุรักษ์ย้ำนักย้ำหนานะครับต้องใช้กาลามสูตรอย่าเชื่อในสิ่งที่พูดอย่าเชื่อในสิ่งที่อาจารย์บอกขอบคุณครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ